หน่อยณัฐนีตำนานปอบหยิบลั่นไม่คิดเกษียณแม้วัยใกล้จะ80แล้วบันเทิงวันที่11สิงหาคม2567 17:50 นนักแสดงรุ่นใหญ่หน่อยณัฐนีตำนานปอบหยิบลั่นไม่คิดเกษียณเผยสาเหตุแม้วัยจะใกล้80แล้วป้าหน่อยณัฐนีสิทธิสมานนักแสดงรุ่นใหญ่เจ้าของตำนานปอบหยิบที่โลดแล่นในวงการบันเทิงมาอย่างยาวนานประกาศชัดยังไม่คิดเกษียณตัวเองจนกว่าผู้จัดจะเลิกจ้างเล่นละครถึงแม้ปัจจุบันว่าจะอายุใกล้เลข8แล้วก็ตามล่าสุดป้าหน่อยได้ให้สัมภาษณ์ไว้ถึงสาเหตุที่ไม่คิดเกษียณจากวงการบันเทิงโดยเผยว่าส่วนตัวรักงานแสดงและยังมีไฟในการทำงานอยู่ยังรู้สึกสนุกกับการได้เล่นละครได้ทำงานกับนักแสดงที่มีความสามารถมากมายหลายคนได้เรียนรู้บทบาทใหม่ๆได้เจอได้ทำงานกับคนรุ่นใหม่ๆรู้สึกเหมือนได้พลังอย่างเต็มที่แม้อายุใกล้จะก้าวสู่วัย80ปีแต่เห็นยังแข็งแรงแบบนี้ป้าก็ไม่ได้มีเคล็ดลับอะไรพิเศษแค่ต้องมีวินัยออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่เป็นประโยชน์ทานอาหารเสริมบ้างเท่านั้นเองและรู้สึกตัวเองโชคดีที่ยังมีสุขภาพที่แข็งแรงสามารถทำงานได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องสุขภาพจึงขอเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่และพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าอายุไม่ใช่อุปสรรคนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญจัดการแก๊ง call center มอบรมว.ก.ต.ประสานเพื่อนบ้านร่วมผลักดันการเมืองวันที่12สิงหาคม2567 11:36 นนายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลให้ความสำคัญจัดการแก๊ง call center มอบรมว.ก.ต.ประสานเพื่อนบ้านร่วมผลักดันเล็งใช้เวทีแม่โขงล้านช้างครั้งที่9ตอกย้ำความมุ่งมั่นต่อประเทศสมาชิกวันที่12สิงหาคม67นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาแก๊ง call center โดยย้ำว่าเป็นวาระที่สำคัญพร้อมมอบหมายให้นายมาริศเสงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศประสานร่วมกับประเทศเพื่อบ้านเพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเปิดเผยว่าตนมีกำหนดการเข้าร่วมประชุมกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างเมคองแลนด์แคงโคออปเปอเรชั่นMLC ครั้งที่9ด้วยตนเองระหว่างวันที่15ถึง16สิงหาคมนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่โดยจะเน้นย้ำความมุ่งมั่นใจการปราบปรามปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติร่วมกันขณะที่นายมาริศเสงี่ยมพงษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศได้ย้ำว่าความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเป็นสิ่งสำคัญในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติทั้งการลักลอบค้ายาเสพติดการค้ามนุษย์และแก๊ง call center ให้หมดไปได้เพราะจำเป็นต้องมีความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลของกัมพูชาสปป.ลาวจีนและอินเดียต่างให้ความสำคัญและคำมั่นที่จะทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างเป็นรูปธรรมดังนั้นไทยในฐานะประเทศศูนย์กลางในลุ่มน้ำโขงจึงพร้อมผลักดันวาระดังกล่าวร่วมกับประเทศต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างที่กำลังจะมีการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่นายมาริศยังขอบคุณฝ่ายสปป.ลาวโดยเฉพาะนายทองจันทร์มณีไซเจ้าแขวงบ่อแก้วคนใหม่ที่ได้ประกาศกวาดล้างแก๊ง call center ทุกกิจการภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำที่ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวในทุกระดับพร้อมมั่นใจว่าฝ่ายลาวให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวมากและยืนยันว่าทางการไทยก็พร้อมร่วมมือกับสปป.ในระดับพื้นที่ด้วยเช่นกันทั้งนี้นายเศรษฐาและนายมาริศมีกำหนดเข้าร่วมกำหนดการในห้วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างเมคองแลนด์แคงโคออปเปอเรชั่น
NLC ครั้งที่9ที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันศุกร์ที่วันที่16สิงหาคมที่โรงแรมแมริออตเชียงใหม่โดยนายกรัฐมนตรีจะการกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ Toward Safer and Cleaner Mekong Land Kang และจะมีการแถลงข่าวร่วมกัน Joy Press Conferenceหลังการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างครั้งที่9โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยและนายหวังอี้สมาชิกกรมการเมืองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศประจำพรรคคอมมิวนิสต์จีนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนสำหรับกรอบความร่วมมือแม่โขงล้านช้างประกอบด้วยสมาชิก6ประเทศได้แก่ไทยกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามและจีนซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือที่ริเริ่มโดยประเทศไทยในปี2555เพื่อพัฒนากรอบความร่วมมือในเขตเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงเน้นให้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนลดความเหลื่อมล้ำและส่งเสริมกระบวนการพัฒนาอาเซียนทุกดวงตาแชร์ประสบการณ์นอนน้อยงูสวัดครึ่งใบหน้าแนะควรฉีดวัคซีนป้องกันบันเทิงวันที่12สิงหาคม2567 11:15 น.เมื่อนักแสดงรุ่นเก่ามากฝีมืออย่างทุกดวงตาตุงคมณีที่ออกมาแชร์ประสบการณ์ผ่านไอจีส่วนตัวว่าดูเทนนิสมองทรีลโอเพนซึ่งมาดึกตั้งแต่4 ทุ่มเป็นต้นไปจนเกือบสว่างมาหลายวันแล้วไปออกกำลังมากไปร่างกายเลยอ่อนเพลียพี่งูสวัสดิ์เขามาหาทันทีเลยดีนะเพิ่งฉีดวัคซีนไปเมื่อเดือนที่แล้วหมอบอกโชคดีมีภูมิจึงไม่เป็นมากไม่งั้นเล็กกว่านี้แน่อาจจะเป็นแผลเป็นด้วยขอแนะนำให้ไปฉีดวัคซีนกันงูสวัสดิ์กันนะคะโดสของเขาคือฉีดเข็มแรกและเข็มที่2อีกภายใน6เดือนอายุเยอะๆแล้วควรจะฉีดเป็นอย่างมากนะคุณหมอบอกซึ่งก่อนหน้านี้ตุ๊กเคยให้สัมภาษณ์ถึงการดูแลสุขภาพไว้ว่าอยากมีแรงทำงานก็ต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงเป็นคนชอบทำงานเราก็จะดูแลเรื่องอาหารการกินนะแล้วก็นอนหลับพักผ่อนให้มากๆเราเป็นคนไม่ออกกำลังกายนะขี้เกียจเพราะฉะนั้นการที่เราทำตัวแอคทีฟมันก็เหมือนเราได้ออกกำลังไปในตัวแต่เราจะดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องการนอนหลับพักผ่อนและกินอาหารเสริมนี่ก็กินมาตั้งแต่สาวๆขอบอกว่าจำเป็นนะมันจะมาเห็นผลตอนคุณอายุเยอะนี่แหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารเสริมเกี่ยวกับเข่าเกี่ยวกับข้อทุกวันนี้แม่ยังไม่มีปัญหาเรื่องเข่าแต่เพื่อนรุ่นเดียวกันไปหมดแล้ว